อาจารย์เฉลิมชัยยกหูคุยหนุ่มกันชัยหลังเกรี้ยวกราดปมศิลปินวาดภาพจากที่ก่อนหน้านี้อาจารย์สุขุมมีพันแสนศิลปินวาดภาพออกรายการโหนกระแสที่มีหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยเป็นผู้ดำเนินรายการได้นำกระดูกนิ้วอาจารย์ถวัลย์ดัชนีศิลปินชื่อดังที่ล่วงลับไปแล้วมาเป็นเครื่องรางซึ่งทำให้กลายเป็นประเด็นอย่างมากเนื่องจากทั้งอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์ศิลปินชื่อดังพร้อมทั้งลูกชายอาจารย์ถวัลย์ดัชนีก็ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงกรณีดังกล่าวล่าสุดอาจารย์เฉลิมชัยได้คุยโทรศัพท์กับหนุ่มกันชัยซึ่งระบุชัดเจนว่าไม่ได้ด่าหนุ่มกันชัยแต่อย่างใดแต่เป็นเพียงการพาดพิงติดปลายนวมซึ่งสำหรับคำพูดที่ว่าดังแบบควายๆอาจารย์เฉลิมชัยระบุอย่างชัดเจนว่าไม่ใช่ด่าหนุ่มกันชัยแน่นอนแต่หมายถึงตัวศิลปินเพราะศิลปะมันเหนือกว่าไสยศาสตร์เยอะศิลปะเป็นความงามไม่ต้องไปอิงกับอะไรคนวาดรูปเก่งเกิดจากการฝึกฝนแบบอาจารย์ถวัลย์ที่ฝึกฝนมาทั้งชีวิตแบบนั้นกรณีดังกล่าวที่อาจารย์เฉลิมชัยได้ออกมาชี้แจงเนื่องจากก่อนหน้านี้อาจารย์เฉลิมชัยได้ออกมาโน้ตฝากข้อความยาวเหยียดหลังรายการโหนกระแสครั้งดังกล่าวถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนซึ่งในข้อความนั้นมีทั้งการตำหนิและตักเตือนเรื่องการเชิญแขกรับเชิญมาออกรายการไม่ควรเอามันอย่างเดียวให้คำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาด้วยพร้อมกับชื่นชมลูกชายอาจารย์ถวัลย์ว่าดีแล้วที่ออกมาปกป้องศักดิ์ศรีพ่อก่อนจะมีประโยคโดดดังกล่าวขึ้นมาก่อนต่อด้วยข้อความที่ว่าฝากไปถึงไอ้น้องหนุ่มโหนกระแสหน่อยเพราะความไม่รู้เรื่องไม่ศึกษาและเข้าใจงานศิลปะที่ทรงคุณค่าจริงๆไม่รู้จักระดับของศิลปินที่เป็นการยอมรับในแวดวงแค่เอาแปลกมันจึงทำให้ประชาชนที่ไม่เข้าใจศิลปะอยู่แล้วยิ่งเข้าใจผิดต่องานศิลปะและศิลปินผู้สร้างสรรค์งานมากยิ่งขึ้นอาจารย์เฉลิมชัยยังบอกอีกด้วยว่าตั้งแต่นี้หนุ่มต้องระวังในการจัดใครมาออกรายการด้วยเพราะหากหนุ่มเอาแค่มันเอาแปลกแล้วไม่กระทบต่ออาชีพของวงการใครลุยสนุกไปไร้สาระได้เลยไอ้น้องพี่แก่แล้วไม่อยากมาออกทีวีกับหนุ่มเพื่อชี้แจงพูดแค่นี้คงพอแล้วแต่ถ้าหนุ่มอยากจะเอาศิลปินดังจริงงานดีจริงพี่แนะนำหนุ่มให้เชิญท่านศิลปินชั้นเยี่ยมศาสตราจารย์ถาวรโกอุดมวิทย์ไปออกรายการสิเขาเป็นรุ่นน้องพี่ท่านพร้อมและยินดีที่จะมาออกรายการคิดถึงนั้นหนุ่มขอให้เจริญเจริญรวยรวยคนรักยิ่งยิ่งขึ้นไปนะ